สวัสดีครับแก้วกล้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมแคชออฟแคนนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมการรีวิวเมืองกลางคืนเลเวล9ให้ชมกันมาดูกันว่าเมืองกลางคืนเลเวล9จะมีป้อมใหม่เป็นป้อมอะไรทหารตัวใหม่เป็นตัวอะไรและหุ่นยนต์ที่เห็นนะครับมันคือตัวอะไรถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปข้อมูลข่าวสารในเกมแคชออฟแคนสามารถกดติดตามช่องแก้วกล้าได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเลยก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่บ้านเลเวล9นะครับก็จะเป็นบ้านเลเวล9มีปล่องควันไฟ2ปล่องครับแล้วก็จะมีเป็นเฟืองด้าน3อันอยู่ด้านซ้ายมือและป้อมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่ากำแพงหรือว่าสิ่งก่อสร้างนะครับจะได้รับการเพิ่มเลเวลเป็นเลเวล9ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นป้อมใหม่ที่จะมานะครับมันจะไม่เป็นเลเวล9เดี๋ยวตอนท้ายนะครับผมจะบอกว่ามันคือป้อมอะไรโอเคนะครับก็จะเห็นเป็นปืนใหญ่ยักษ์นะครับที่ดูแล้วน่ากลัวมากๆเลยด้านขวามือเป็นระเบิดอากาศนะครับป้อมปืนใหญ่และป้อมธนูนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นป้อมเมกาเทสลานะครับรวมทั้งป้อมโรเตอร์นะครับหรือว่าป้อมปิ้งย่างจากที่ผมเห็นนะครับเขาจะเน้นให้อาวุธนะครับเป็นสีทองๆครับดูแล้วก็มันมีมนต์ขลังนะครับดูแล้วมันค่อนข้างน่ากลัวเลยต่อมานะครับมีป้อมพูนะครับแล้วก็ป้อมคัตเชอร์โอ้โหคัตเชอร์เลเวล9นะครับทุกทีเดียวนะครับน่าจะตายแน่นอนและด้านซ้ายนะครับก็จะมีเป็นป้อมปืนใหญ่คู่ระเบิดนะครับแล้วก็ระเบิดยักษ์ครับป้อมมอร์ต้าหลายกระบอกครับแล้วก็ป้อมเทสลาและที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นแบทเทิลแมชชีนครับหุ่นยนต์นะครับเลเวล30นะครับได้รับการเพิ่มเลเวลมา5เลเวลซึ่งการออกแบบนะครับก็ออกแบบใหม่นะครับเป็นการใส่หน้ากากที่เท่มากๆเลยนะครับเจ้าถ้าก่อสร้างยอดฝีมือก็จะไปอยู่ในนั้นโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอะไรที่จะเป็นป้อมใหม่ในเมืองกลางคืนเลเวล9นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ช่องแก้วกล้านะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับให้แก้วกล้าก่อนครับจะได้มีกําลังใจนะครับไปหาข้อมูลนะครับมาทําให้คุณผู้ชมได้ชมกันเมื่อกดแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยและนี่ก็เป็นอาวุธในบ้าน9ของเมืองกลางคืนนะครับได้แก่ป้อมลาวาลันเชอร์ป้อมนี้นะครับก็ทำการโจมตีคล้ายๆกับป้อมมอร์ต้านะครับแต่มันจะยิงเป็นลูกไฟออกไปและพอลูกไฟนะครับตกลงที่พื้นมันจะมีสเก็ตไฟนะครับอยู่บริเวณพื้นถ้าฐานไปเหยียบนะครับและอยู่นานๆเนี่ยจะได้รับความเสียหายแบบค่อยๆชาร์จขึ้นไปนะครับเหมือนการชาร์จของป้อมอิฟโนดาเมจนะครับอยู่ที่12หน่วยต่อวินาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่360หน่วยต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ประมาณพันกว่าโจมตีได้10ถึง20ช่องนะครับโจมตีได้ทั้งภาคพื้นดินเท่านั้นนะครับก็ชนกว้างเลยเราอาจจะต้องการจัดไปตรงกลางครับเอาไว้ตรงกลางเพื่อที่จะโจมตีได้ทั้งทั่วแผนที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมนะครับไปดูว่าป้อมนี้นะครับมันทําการโจมตียังไงและมันจะมีความสามารถพิเศษยังไงนะครับแตกต่างจากป้อมมอต้ายังไงนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโอเคครับก็ทำการโจมตีไปนะครับเดี๋ยวผมทำการใช้ Battle Machine Level 30นะครับปล่อยลงไปไปดูกันว่าป้อมนี้มันทำการยังไงก็ปล่อย Battle Machine ลงไปแล้วนะครับก็มีหน้าตาหน้ากากครับที่ใส่ไปนะครับเท่มากๆเลยและป้อมลาวาก็ทำการยิงกระสุนขึ้นไปนะครับตกลงไปตรงพื้นที่มันตกลงไปนะครับจะมีสเก็ตไฟนะครับขึ้นมานะครับบนพื้นเนี่ยจะมีไฟลาวาอยู่นะครับทำให้ฐานที่อยู่บริเวณนั้นนะครับจะได้รับความเสียหายแบบค่อยๆชาร์จไปนะครับยิ่งอยู่นานก็จะยิ่งชาร์จแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เลือดลดลงไปค่อนข้างเยอะแต่ถ้าหากทหารของเรานะครับเข้าไปทางในไปถึงรัศมีที่มันไม่สามารถที่จะทําการยิงได้นะครับป้อมลาวาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยฉะนั้นก็ควรจะเอาไว้ตรงกลางๆครับแต่พอถ้าเราไว้ตรงกลางๆครับทหารเข้าไปถึงตรงกลางแล้วนะครับป้อมลาวาก็ทําอะไรไม่ได้แต่การยิงของมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรแปลกใหม่และน่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมชอบหรือไม่นะครับถ้าชอบก็เขียนคอมเมนต์บอกไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกนะครับว่าป้อมใหม่ดีหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูการใช้ยักษ์และรถเข็นปืนใหญ่ดูบ้างนะครับผมจะทําการปล่อยไปทางด้านบนนะครับมาดูกันว่าป้อมลาวาจะทําอะไรได้บ้างครับปล่อยยักษ์ลงไปเป็นชุดๆเลยนะครับยัดเข้าไปเป็นกลุ่มเลยจากนั้นทําการใช้รถเข็นปืนใหญ่ลงไป3คันแล้วก็ยักมาทางขวานะครับลาวายิงไปแล้วตุ้มก็ทําการโจมตีไปนะครับส่วนยักของเรามาทางขวานะครับป้อมลาวาโจมตีไปและทําให้ยักของเราเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับจากนั้นมันก็เดินเข้ามาทางด้านในเข้ามาโจมตีทางด้านในนะครับยักของเราก็เข้ามาอยู่ใกล้กับป้อมลาวาแล้วนะครับส่วนทางด้านบนก็จะมีรถเข็นปืนใหญ่ทําการโจมตีอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็พังลงไปเรียบร้อยแล้วยักษ์สามารถที่จะเข้ามาโจมตีป้อมลาวาได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็จะพังไปในไม่ช้าครับและนี่ก็เป็นอาวุธใหม่ในเมืองกลางคืนบ้านเลเวล9นะครับกับป้อมลาวาบลันเชอร์นะครับให้เราอัปเกรดได้9เลเวลเลยนี่คือทหารใหม่ที่จะเข้ามาในเมืองกลางคืนเลเวล9นะครับได้แก่ฮอกไกเดอร์นะครับเป็นคนขี่หมูป่ามาพร้อมกับหมูป่าติดเครื่องร่อนนะครับที่จะร่อนไปโจมตีกับอาวุธที่อยู่ในบ้าน9นะครับใครที่อยากดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการโจมตีให้ดูนะครับซึ่งความสามารถพิเศษนะครับเวลาที่มันพุ่งเข้าไปนะครับไปชนป้อมนะครับจะทำให้ป้อมติดสตันเป็นระยะเวลา7วินาทีนะครับอันนี้ก็คือเลเวลสูงสุดนะครับ7วินาทีแต่หากว่าเลเวลต่ำกว่านี้ก็จะสตันได้ไม่นานนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่และผมเองก็คิดไม่ถึงว่าทีมงานจะคิดได้ไงนะครับซึ่งเลเวลสูงสุดของทหารนะครับก็จะเป็นเลเวล18ในเมืองคือเลเวล9นะครับทุกตัวจะเป็นเลเวล18หมดเราสามารถจุดได้6ค่ายเหมือนเดิมนะครับและสำหรับหมูป่าเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวต่อค่ายครับสำหรับเลเวลสูงสุดก็จะให้เราได้ทั้งหมด6 3 18ตัวนะครับสามารถที่จะเอาไปโจมตีได้เมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูการโจมตีเลยเดี๋ยวผมหาป้อมก่อนนะครับที่จะทำการโจมตีเราจะเข้าทำการโจมตีป้อมทางด้านบนละกันนะครับเป็นป้อมธนูที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลนะครับก็ทำการใช้หมูป่านะครับร่อนเข้าไปนะครับมันก็จะร่อนเข้าไปดูสิน่ารักมากๆเลยพอชนกับป้อมปุ๊บนะครับป้อมจะติดสตันนะครับและไม่สามารถทำการโจมตีได้เป็นระยะเวลา7วินาทีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าหมูป่าตกลงมานะครับมันก็จะขี่หมูป่าเนี่ยเป็นการโจมตีด้านในต่อไปแล้วก็สามารถกระโดดข้ามกำแพงได้นะครับซึ่งก็จะเป็นหมูป่าเหมือนในเมืองกลางวันเลยเดี๋ยวเราทำการปล่อยหมูป่าเครื่องร่อนนะครับยัดเข้าไปหมดเลยนะครับปล่อยทางด้านขวาด้านซ้ายนะครับยัดเข้าไปจุดละ 2-3 ตัวเข้าไปนะครับมันก็จะไปสตันนะครับทำให้อาวุธนะครับไม่สามารถทำการป้องกันได้ในอนาคตนะครับก็อาจจะเห็นคนหลายๆคนนะครับที่ทำการเอาอาวุธนะครับบางอย่างที่มันสำคัญนะครับที่สามารถป้องกันหมูป่าได้ครับไว้ด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมคัตเชอร์หรือว่าป้อมปิ้งย่านครับป้อมปืนใหญ่ยักษ์นะครับจะเอาไว้ตรงกลางและให้พวกป้อมธนูหรือว่าป้อมปืนใหญ่อยู่ด้านนอกป้อมธนูหรือว่าป้อมปืนใหญ่นะครับอยู่ด้านนอกไม่ให้มันโจมตีด้านครับแต่ผมคิดว่าถ้าหากจะเล่นนะครับควรจะเอาหมูป่าเครื่องร่อนนะครับไปรวมกับทหารตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นปืนใหญ่หรือว่าธนูนะครับเอามาเก็บสิ่งก่อสร้างนะครับไม่เช่นนั้นถ้าเราเอาหมูป่ามาเดียวๆเลยนะครับโดดเดี่ยวเดียวดายเลยเนี่ยมันน่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับเพราะมันโจมตีแต่อาวุธนะครับน่าจะพังไม่หมดนอกจากนี้นะครับยังมีสิ่งก่อสร้างอันใหม่ที่จะเข้ามาในเมืองกลางคืนนะครับขอบอกว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนั่นก็คือ OTTO Hut นะครับเป็นที่นอนของช่างก่อสร้างคนใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงและมีความสามารถพิเศษยังไงนะครับขอบอกว่าเจ๋งมากๆเลยสำหรับ OTTO Hut นะครับให้เราทำการสร้างได้นะครับก็ต้องใช้ทองคำในการสร้าง 100,000 ทองคำนะครับเดี๋ยวผมทำการสร้างไปเลยและทำการอัปเกรดให้ดูนะครับแต่ว่าป้อมนี้นะครับถ้าหากว่าจะทำการอัปเกรดนะครับต้องทำการปลดล็อกนะครับในการทำการอัปเกรดสิ่งของต่างๆตามที่เขากำหนดมาก่อนนะครับถึงจะทำให้เป็นเลเวลสูงสุดและสามารถปลดล็อกไอ้หุ่นยนต์ได้นะครับที่จะเอามาช่วยช่างก่อสร้างยอดฝีมือของเราทำการอัปเกรดบ้านพอจะอัปเกรดนะครับนี่ก็เป็น OTTO Hut นะครับมีทั้งหมด5เลเวลให้เราทำการอัปเกรดกันครับเราสามารถทำการปลดล็อกอันไหนก่อนก็ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นการที่เราต้องไปทำการ modify ครับเมืองกลางวันนะครับเป็นการใช้ช่างก่อสร้างยอดฝีมือทำการปรับปรุงครับปรับแต่งป้อมปืนใหญ่ครับป้อมธนูแล้วก็ป้อมมอร์ตาร์นะครับให้เป็นการแบบปรับแต่งก่อนครับแล้วมันก็จะปลดล็อกได้1อันนะครับพอเราปลดล็อกได้1อันนะครับก็จะมีอีกอันนะครับเป็นปืนใหญ่รถเข็นปืนใหญ่ครับเราต้องอัปเกรดเป็นเลเวล18นะครับเลเวลสูงสุดของบ้าน9ถึงจะปลดล็อกได้อีก1ครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีป้อมเทสลานะครับเมกะเทสลาเลเวล9นะครับต้องปลดล็อกแล้วก็ทำการปลดล็อกแบตเทอรี่แมชชีนเลเวล30นะครับก็จะได้เป็น OTTO นะครับเป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาช่วยทำการอัปเกรดบ้านหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างหรือว่าเป็นการอัปเกรดอาวุธนะครับไอเราก็จะมีช่างก่อสร้างเป็น2ตัวนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาช่างก่อสร้างยอดฝีมือในเมืองกลางคืนเนี่ยไปเมืองกลางวันได้นะครับไปสามารถที่จะทำการอัปเกรดเมืองกลางวันได้ตอนนี้เมืองกลางคืนมีอยู่2คนใช่ไหมครับเราก็ให้เราไปที่บ้านหลักของเรานะครับที่อยู่ในบ้านมา12ครับที่เราจะเข้าไปเพื่อที่จะเอาช่างก่อสร้างครับไปวางนะครับเราก็ทำการวางที่นอนนะครับของช่างก่อสร้างยอดฝีมือมันก็จะคล้ายๆกับที่นอนช่างก่อสร้างปกตินะครับแต่นี้มันจะมีเหมือนเป็นบันไดขึ้นนะครับขึ้นไป
เดี๋ยวหาทำเลที่จะวางก่อนนะครับก็ทำการวางไปทางด้านล่างครับแล้วก็ทำการสร้างเลยนะครับเราก็จะสร้างได้กดสร้างเสร็จนะครับเราสามารถทำการกดนะครับให้ช่างก่อสร้างมาที่นี่ได้นะครับแต่เราต้องไปกดที่เมืองกลางคืนก่อนครับและสามารถที่จะย้ายกลับไปเมืองกลางวันได้เหมือนกันนะครับก็จะทำให้เมืองกลางคืนมีช่างเป็น6ตัวเอ้ยเมืองกลางคืนมีช่าง2ตัวและเมืองกลางวันมีช่าง6ตัวนะครับพอเราจะกดให้ช่างก่อสร้างไปนะครับก็กดโอเคนะครับช่างก่อสร้างยักษ์ฝีมือของเราก็จะไปยังเมืองกลางคืนนะครับแล้วหุ่นยนต์ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับที่เหลืออยู่1ตัวพอมาเมืองกลางวันแล้วนะครับก็จะช่างก่อสร้างยักษ์ฝีมือของเราก็จะมานะครับและเราสามารถทำการใช้ช่างก่อสร้างตัวนี้นะครับไปทำการอัพเกรดได้ในบ้านหลังนี้เลยนะครับเราก็จะมีช่างก่อสร้างรวมทั้งหมด6คนนะครับแต่ถ้าหากเราจะให้ช่างก่อสร้างยอดฝีมือกลับไปเมืองกลางคืนนะครับเราต้องทำการอัปเกรดให้เสร็จก่อนกดเพชรนะครับหรือว่าทำการยกเลิกสิ่งก่อสร้างอันนั้นนะครับถึงจะกลับไปยังเมืองกลางคืนได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นข้อดีนะครับของเมืองกลางคืนนะครับที่สามารถเพิ่มช่างมาอีก1คนนะครับและช่างก่อสร้างก็สามารถที่จะสลับไปมาได้นะครับทั้งเมืองกลางวันและเมืองกลางคืนเราก็ทำการอัปเกรดเมืองกลางคืนให้ตันก่อนนะครับแล้วก็มาที่เมืองกลางวันทำการอัปเกรดให้ตันนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็ทำการเช็คช่างก่อสร้างนะครับกลับไปโอเคครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเมืองกลางคืนอัปเดตใหม่บ้านเลเวล9นะครับถ้าคุณชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แก้วกล้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับเพื่อที่ผมอัพคลิปใหม่นะครับอัพคลิปข่าวสารในเกมแคชเอาแคร์นะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเลยนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย